เราเกิดมาในครอบครัวที่ฐานะยากจนเราทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้เงินเราใช้เงินที่หามาได้อย่างประหยัดต้นแบบการใช้ชีวิตของผมคือท่าน